ไปมาใส่บาตรท่านครับก็กินน้อยนอนน้อยนะครับประเภทกินน้อยนอนน้อยประเภทนี้ก็กินยอดไม้ผลไม้ก็ได้กินหัวเผือกหัวมันไปเรื่อยนะครับนะไม่มีใส่บาตรนะครับส่วนที่มีผู้เล่ามาใส่บาตรนู่นนี้นั่นผมว่าฟังไว้เฉยๆก็พอนะครับนะฟังไว้เฉยๆก็พอในรูปแบบนั้นอย่าไปต้านมันคือว่าเขาก็แล้วกันถ้าเป็นเราเดินธุดงค์เนี่ยก็เดินในป่าอาหารอยู่ในป่าทั้งหมดใช่ไหมครับจะกินอะไรได้หมดนะในป่าบอกให้ทราบกระรอกกระแตกินได้หมดแหละ ใช่ไหมอาหารอยู่ในป่าน้ำก็อยู่ในป่าน้ำก็เยอะแยะกรรมใดเคยล่วงกันขอกรรมนั้นจงสิ้นไปด้วยกายวาจาใจขออย่าได้มีโทษภัยให้ใจฉันไหว้กราบเพื่อกำราบกรรมภายในตัวด้วยรักและจริงใจในความดีที่กระทำสาธุเป็นคำที่อะไรจันโลงตัวเองนะครับคุณมนตการนะครับจันโลงนี้นะจันโลงใจตัวเองเอาไว้นะครับเรื่องนี้จันโลงจันโลงจันโลงใจนะครับยอมใจจันโลงใจได้ครับแต่ว่าเตือนใจก็ว่าได้นะครับเตือนใจตัวเองเข้าไว้นะฮะสิ่งเหล่านี้แหละดีรวมความแล้วก็ดีก็อย่าลืมประกอบอาชีพด้วยมัวแต่หลงดีใจไม่ได้ประกอบอาชีพเลยอยู่ไม่ได้นะประกอบอาชีพโอ้โบกมือทักใส่โบกมือทักโบกมือทักให้คะแนนหรือโบกมือทักกำลังชมกำลังชมกำลังชมถามมาเร็วรอคำถามนะเนี่ยนับอากาศคือคู่มือรัดในการขับพาหะในการขับพาหนะส่วนกายและใจเราคือยานพาหนะพอได้พอได้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 กายกับใจเราคือพาหนะใช่น้ำอากาศเป็นพลังที่จะขับให้มันไปเร็วขึ้นได้ได้ครับได้ครับได้ครับก็พลังงานง่ายๆคืออากาศมันมีนิวเคลียสมันอยู่มันก็แตกตัวมาเป็นพลังงานมันจะได้พลังงานความร้อนเหงื่อแตกปักๆเลยแตกนะครับเอาถามมาแล้วรอคำถามอยู่นะไม่รอแล้วลุงไปแล้วนะลุงไม่ฟังเสียง AM FM นะทีนี้เดี๋ยวลุงหาอาวุธก่อนวันนี้เอาแสงนะเมื่อวานนี้ทนแสงสีอะไรสีแดงสีเหลืองเนาะสีส้มวันนี้เอาทนสีเย็นเย็นดีไหมดูนะวันนี้จะเอาพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงที่อะไรที่ผ่านก๊าซอีเทอร์นั่นผ่านก๊าซอีเทอร์รูมจะเย็นครับในความเย็นมันจะมีความร้อนนะหมอสุดเย็นจะร้อนจำให้ดีครับสุดเย็นแล้วจะร้อนสุดร้อนก็จะเย็นระหว่างร้อนต่อหาเย็นตรงนี้จะเป็นความว่างครับระหว่างเย็นต่อหาร้อนก็เป็นความว่างเช่นเดียวกันไอ้เจ้าความว่างตรงนี้นะฮะมหัศจรรย์พันลึกมากนะครับผ
ผมใช้คำว่าเป็นช่องว่างในความว่างภาษามันจะซ้อนทับกันอยู่เป็นจุดว่างก็ได้เป็นช่องว่างดีกว่ามันเป็นช่องว่างถ้าเป็นจุดมันก็พูดถึงวงกลมพูดถึงลูกบอลครับเป็นจุดนะครับถ้าว่าเป็นช่องว่างเป็นเส้นก็ว่าเช่นเอาไม้กระดานสองอันประกบกันเหมือนฝ่ามือไอ้ที่เราฝ่ามือประกบกันเนี่ยทั่วไปบอกว่ามันติดนะจริงๆมีช่องว่างอยู่นะครับบอกให้ทราบคิดในเชิงละเอียดจริงๆนะฮะจะเห็นช่องว่างต้องละเอียดยิบหรือว่าด้านที่สามของเรียนว่าด้านที่สามของเรียนต้องเข้าถึงด้านที่สามของเรียนนะจึงจะเข้าใจได้นะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับบอกถึงขนาดนี้แหละครับในการปฏิบัติใครมีความสามารถเข้าไปถึงนั้นก็ได้หมดผมว่ายุคนี้นะครับเป็นยุคที่ผู้คนจะเป็นชาติสุดท้ายกันนะครับเพราะว่าลุงก็ยั่วยุให้ทุกคนทุกท่านได้ปฏิบัติตนปฏิบัติตัวให้เป็นชาติสุดท้ายอยู่แล้วล่ะเป็นเป้าหมายหลักเลยแหละครับการเป็นชาติสุดท้ายเป็นที่ปรารถนาของชาวพุทธะโดยตรงนะครับที่บอกว่าเป็นชาติสุดท้ายเรียกว่าไม่มาเกิดอีกแล้วตรงนี้นะครับแต่มีข้อแม้นิดนึงว่าปัจจุบันที่มีชีวิตอยู่ใช่ไหมล่ะไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้แหละของเก็บครับส่วนพระสงฆ์ก็ไม่ต้องห่วงที่อยู่แล้วใช่ไหมล่ะอันนี้ได้เปรียบแล้วถ้าพูดถึงว่าเปรียบนะครับเป็นผลดีอยู่แล้วพระสงฆ์ก็ไม่ต้องไปหาที่อยู่นะครับของกินก็ไม่ต้องนะครับเพียงแต่ว่าปฏิบัติตัวให้ดีก็แล้วกันชาวบ้านก็จะมาทำบุญอุดหนุนจุนเจือตรงนี้สำคัญนะครับเดี๋ยวนะเนี่ยอย่างเช่นกิตติศัพท์ของท่านชัยชุมพลเนี่ยรู้ว่าวันนี้มีคนมาทำบุญให้นะสองเจ้านะไม่กล้าฉีกสองเขาใส่สองเอาไว้ดูสิครับเพียงแต่ว่ารู้ข่าวนั่นเองจะไปพบพระมหาชุมพลที่วัดอมทมฝากทำบุญกับท่านไปด้วยกิตติศัพท์ไม่จะธรรมดาน่ะเห็นไหมท่านชัยชุมพลบอกให้ทราบนะครับนั่นโอเคนะ